OLED Plus เนี่ยนะคะมีการพัฒนาเรื่องของ Contrast Ratio ยังไงอีกคะ Contrast Ratio ก็คือการให้เราเห็นในส่วนที่เป็นมืดสุดกับส่วนสว่างค่ะนะครับนั่นคือ Contrast Ratio นะ Contrast Ratio ทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับ CRT LCDSuper Mario Plus ดีกว่ามากกว่าถึง10เท่านั่นหมายถึงว่าเห็นเมื่อไหร่เวลาเราดูหนังโปรดเข้ามาดูหนังที่มันมีความมืดเราจะเห็นส่วนที่มืดถึงมืดมากมืดชัดเจนเลยส่วนที่สว่างก็สว่างชัดเจนจะมีรายละเอียดในความมืดนั้นอยู่นั้นเนี่ยนี่คือความดีของประธานเลยจบครับก็หลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้แหละว่าถ้าสีดำมันก็ต้องเป็นดำจริงๆเพื่อที่จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าคอนทราสต์เรโชนั้นดีนะคะทีนี้พูดถึงดูหนังละอีกอันนึงที่มีส่วนกับมันเกี่ยวข้องมันมากก็คือเรสปอนส์ไทม์ค่ะเรสปอนส์ไทม์ของอันนี้เนี่ยเร็วไม่รู้จะเรียกว่าเร็วยังไงดีคือจริงๆเรสปอนส์ไทม์แค่ 0.01 มิลลิเซคันด์มันน้อยมากคือมันไม่ใช่แค่1เซคันด์มันน้อยยิ่งกว่าแต่ถ้าเทียบกับ TFT LCDอันนั้น24มิลลิเซคันด์ค่ะอันนี้ 0.01 ต่างกันเป็นพันเท่าครับนั้นเลยสปอนทามก็จะเร็วขึ้นเลยสปอนทามเร็วขึ้นดียังไงดีตรงที่หลายคนชอบเล่นเกมค่ะนั้นเนี่ยเล่นเกมที่กราฟิกเยอะๆนั้นเลยสปอนทามมันเร็วมากๆขึ้นเนี่ยถ้ามีสปอนทามเร็วขนาดนี้มันก็จะทันใจแล้วมันข้ามก็จะเนียนไหลลื่นได้เต็มที่เข้าใจแล้วแต่ทีนี้เนี่ยบอกความดีมาสารพัดแล้วทั้งคมชัดทั้งเร็วไหลลื่นแล้วมันจะกินไฟไหมคะถือไปเนี่ยเดี๋ยวแบตหมดนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็น LED เทคโนโลยีนะคะenergy consumption ก็จะลดลงถึง 20% นะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะประหยัดไฟด้วยนะครับก็ดีค่ะอย่างนี้ก็จะได้ไม่เพราะหลายคนบ่นไงคะถือไปเนี่ยเอาไปทั้งเล่นเกมทำสารพัดเลยภาพคมชัดสวยงามแต่แป๊บเดียวแบตเตอรี่หมดอันนี้รับรองได้ว่าประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีก 20% ใช่ครับน้ำหนักเนี่ยนะคะเท่าที่ฉันได้ลองถือดูเมื่อกี้เนี่ยแค่116กรัมเท่านั้นใช่ครับถือได้ว่าหวังมากกว้าง 4.3 น้ำหนักแค่116จริงๆบางนะครับนะบางแค่ 8.49 มิลลิเมตรแค่นั้นเองนะจริงๆถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดในโลกแล้วครับโอ้โหถ้าจะเทียบไม่รู้จะเทียบกับอะไรดีผมว่ามันบางมากครับจริงๆฝ่ามือผมยังหนากว่าโทรศัพท์ครับคือดูแบบนี้แล้วนะคะถึงความบางของมันนะครับดีขนาดนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านตอนนี้นะคะคงอยากที่จะไปจองมาสักเครื่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีดีกว่านี้อีกเยอะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรบ้างใน Galaxy S2 ที่น่าสนใจมากกว่านี้นะครับเลยก็คือการ manage content ค่ะนะครับกับการเลือกใช้ user interface ที่มีนี้วันนี้มันมีความหลากหลายของ Galaxy S2 เข้ามาเพื่อทำให้สมาร์ทโฟนสมาร์ทมากขึ้นนะครับจุดแรกๆเลยที่อยากจะยกอธิบายก่อนคือเรื่องของ resize ที่บอกว่าหลายคนชอบดูรูปนะครับ resize คือว่าเวลาเราดูรูปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าซูมอินซูมเอาท์เราต้องใช้นิ้วขยายอะไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะแต่ณวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันง่ายครับมันแค่เราแตะนะครับเราโยกไปข้างหน้ามันจะขยายขึ้นถ้าหุ่นเข้ามามันก็จะหดลงนะครับนั้นเนี่ยมันก็จะมีความสะดวกดายของเรื่องดีไซน์มันเกี่ยวข้องนะครับอีกจุดนึงที่ผมอยากให้เห็นก็คือเรื่องของไลฟ์พาเนลไลฟ์พาเนลสำคัญยังไงนะครับวันนี้แต่ละคนก็มีการใช้งานสมาร์ทโฟนที่หลากหลายแบบกันนะครับคุณอยากจะมีแอปพลิเคชันบางอย่างที่คุณอยากจะต้องใช้ตลอดเวลาไลฟ์พาเนลคุณสามารถที่จะเทเลเมตหรือว่าสร้างไลฟ์พาเนลของคุณขึ้นมาได้ว่าอันไหนที่คุณอยากจะใช้ตลอดเวลาคุณก็เอามันอยู่หน้าซะถ้าเห็นมันไม่ชัดก็ขยายมันใหญ่ขึ้นอยากไซส์มันใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงก็แล้วแต่นี่คือความสามารถของไลฟ์พาเนลซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราเข้ามานะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยเรื่องของคัสตอมไมซ์ที่เป็นไลฟ์พาเนลแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้ามองดีๆแล้วนะครับมันจะทำให้เราสะดวกมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราเข้าถึงงานที่เราทำประจำเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เป็นที่เกี่ยวข้องนั้นถ้าเกิดเราเลือกไลฟ์พาเนลที่ดีแล้วเราสร้างให้มันดีเราจะเห็นเลยว่าวิธีการใช้งานสมาร์ทโฟนเราทำให้ชีวิตเราใช้งานได้ง่ายขึ้นใช่ใช่มันคือจะประหยัดเวลาในชีวิตแทนที่ต้องไปกดเข้าไปหลายๆรอบรวมๆกันหลายๆครั้งนี่มันก็เป็นนาทีนาทีอยู่นะคะเราก็จะได้เวลาในชีวิตกลับคืนมามากขึ้นแล้วคนชอบถ่ายรูปอะคะตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับกล้องหลังเนี่ย8ล้านพิกเซลนะครับมี LED แฟลชอีกนั้นเนี่ยคุณจะถ่ายรูปคือผมว่าวันนี้ไม่แพ้กล้องแล้วล่ะ8ล้านพิกเซลนี่สุดยอดนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยอีก2ล้านพิกเซลกล้องหน้า2ล้านพิกเซลอย่างนี้สาวๆที่ชอบแอบแบ๊วถ่ายรูปตัวเองสามารถเอารูปจากกล้องหน้าเนี่ยไปอัดได้แล้วเพราะปกติเนี่ยกล้องหน้าความละเอียดจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เราเอนจอยชีวิตเรามากขึ้นง่ายๆนะครับอ
และอีกหนึ่งไฮไลท์ของ Samsung ในวันนี้ก็คือ Galaxy Tab 10.1 นั่นเองนะคะต้องถามคุณวิชัยต่อว่าแล้ว Galaxy Tab 10.1 เนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างคะ 10.1 นี่รอนานๆครับตอนนี้เนี่ย 10.1 ออกมาแล้วนะครับด้วย CPU นะครับ CPU 1 GB นะครับเป็นลูกคอเหมือนกันค่ะงั้นเนี่ยอันนี้ก็จะมาพร้อมกับ Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับเป็น Honeycomb 3.1 นะถือว่า Samsung Galaxy Tab 10.1 เป็นตัวแรกของโลกนะครับที่เปิดกับ AndroidHoneycomb 3.1 ใช่ค่ะทั้ง Dual Core แล้วก็ Android Honeycomb 3.1 เนี่ยก็เลยทำให้ Galaxy Tab 10.1 เนี่ยมีความโดดเด่นยังไงบ้างคะโดดเด่นยังไงบ้างนะครับถ้าคือมองในแง่ของ Android ก่อนนะครับมันเป็น Open OS นะครับนั้น Open OS ที่เป็น Honeycomb 3.1 ตอนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะพูดคุยกับ device อื่นนะครับแต่เนี่ยนั้นการโอนถ่ายไฟล์ทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องผ่านตัวกลางนะครับยักแอนดรอยไปได้เลยนั้นเนี่ยก็จะสะดวกมากๆครับนั่นคือข้อที่1 นะครับที่ผมสับสน 3.1 เนี่ยยังมีอีกนะครับอีก1ความโดดเด่นมันตอนนี้คือว่ามันสามารถที่จะใส่ตัวเสริมเข้าไปเพื่อจะเพิ่ม SD card reader ได้16 GB เป็นการเพิ่ม memory เข้าไปได้อีก16 GB หมายถึงว่าคุณสามารถจะโหลดหนัง UHD DVD สัก4เรื่องใส่เข้าไป16 GB งั้นคุณต้องแครี่แค่ SD card อีก1อันแล้วก็ดูหนังบน Galaxy Tab ได้เลยอ๋อแบบนี้เวลาเราจะดูหนังพวก Full HD ก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเดี๋ยว memory ไม่พอนะครับอีกส่วนนึงก็คือว่าวันนี้เนี่ย 10.1 อันนี้เนี่ยก็รองรับ Adobe Flash 10.3นั่นหมายถึงว่าเวลาคุณท่องเน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถที่จะเข้าเน็ตไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องห่วงว่าเปิดหน้าจะโบกไหมจะอ่านไม่ได้นั้นพวกแปดเบราว์เซอร์ทั้งหลายแหล่สตรีมมิ่งทั้งหลายแหล่รองรับได้หมดแล้วนะครับอันนี้เป็นความโดดเด่นของมันครั้งนะครับดูโอคอเนี่ยเมื่อเป็นดูโอคอสปีดค่อนข้างดีนะครับสามารถที่จะเพลย์วิดีโอที่เป็นฟูลเอชดีได้เต็มประสิทธิภาพมันเลยนั้นคุณจะเอนจอยมากๆกับการดูหนังนะครับหน้าจอใหญ่10.1ดูหนังฟูลเอชดีแล้วเสียงล่ะคะดูหนังต้องเสียงดีๆเสียงเราก็เติมให้เลยครับตอนนี้ใส่ดูออสปีกเกอร์เข้าไปนะครับนั้นเนี่ยอัตราลดการฟังเพลงหรือว่ากล่องการดูหนังก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยการที่ตัดจุดหนึ่งเนี่ยระบบสัมผัสทั้งหลายแหล่จะขึ้นอยู่กับระบบสัมผัสพิเศษนะครับที่เราสร้างขึ้นเองของ Samsung นะเป็นเทคโนโลยีที่ถ่ายมาจากสมาร์ทโฟนนะเป็นระบบสัมผัสสมาร์ทโฟนมีไลฟ์พาเนลเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะคัสตอมไลฟ์พาเนลข้างหน้าเรื่องว่าแอปพลิเคชันเรื่องของการใช้งานหลักๆเนี่ยก็มีบนไลฟ์พาเนลข้างหน้าได้นะครับแล้วก็10.1เนี่ยคุณสามารถจะสร้างโฮมสกรีนของคุณอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีมินิเทรย์มินิแอปเทรย์เนี่ยสามารถจะบอกได้เลยว่าตอนนี้แอปพลิเคชันไหนที่คุณใช้งานอยู่แล้วมันรันอยู่ก็สะดวกมากๆครับในการใช้งานแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ Galaxy Tab 10.1 คุณทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้ครับจริงๆ 10.1 มีมากกว่านั้นอีกครับวันนี้เนี่ยสปีดของการดาวน์โหลดเองก็21มิลลิเซคันด์เหมือนกันนะครับนั้นเนี่ยจะรองรับ 3G ในอนาคตด้วยนะครับนั้นน่ะอัตราการดาวน์โหลดก็เร็วขึ้นอีกนะครับส่วนในแง่ของคนที่ enjoy เรื่อง Wi-Fi นะครับเราก็เพิ่ม Wi-Fi ให้ถึง2จุดเนี่ยนะนั้นการจะดาวน์โหลดมันก็จะเสถียรมากขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นอย่างนี้ก็ทั้งเร็วทั้งแรงแต่ว่าจะว่าไปเนี่ยสิ่งที่โดยส่วนตัวที่นี่คือชอบเลยก็คือจอมันใหญ่มัน 10.1 นิ้วเนี่ยเมื่อกี้ลองดูแล้วก็บางแล้วก็เบาด้วยนะคะคแต่ว่ามันทำให้เวลาดูหนังที่เป็นแบบ Full HD เนี่ยมันไม่ต้องไปกังวลแล้วว่ามันจะมาตัดภาพให้เล็กลงหรือว่าย่อขนาดนะคะจริงๆมันบางนะครับมันแค่8.6มิลลิเมตรแค่นั้นเองนั้นเนี่ยมันบางมากมันบางผ่านจริงๆบางเหมือนกระดาษเลยนะครับแล้วน้ำหนักแค่595 กรัมนั้นเนี่ยเราถือมันได้สบายๆไม่หนักมากอย่างนี้สาวๆหลายคนหรือว่าผู้ชายก็ได้ถือไปเนี่ยก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะหนักหรือว่าเป็นภาระเพราะว่ามันก็ทั้งบางแล้วก็เบาก็พกไปได้ตลอดเวลาใช่ครับทีนี้เอาใจคนถ่ายรูปบ้างนะครับต้องหลัง3 ล้านพิกเซลบวกกันนะครับที่เป็นLEDต้องหน้าอีก2 ล้านนะครับ3 ล้านคุณก็ถ่ายรูปดีๆได้ด้วยแท็บที่คุณมีนะครับส่วนกล้องหน้า2 ล้านเนี่ยก็จะรองรับเรื่องวิดีโอชัดทั้งหลายแหล่ก็จะชัดเจนมากขึ้นครับก็เรียกได้ว่าเหมาะสนองทุกไลฟ์สไตล์ทำงานก็ได้เอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้นะคะสำหรับเจ้า Galaxy Tab 10.1 ครับผมโอกาสนี้ค่ะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณคุณวิชัยพรพระตั้งผู้อำนวยการธุรกิจโทรคมนาคมบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับพระเอกของงานในวันนี้ถึง2 อย่างด้วยกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับ It affects the family, affects the whole. I like to have you. I like to have you.